นี่คือเอมนักศึกษาชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์คนตรังเธอชื่ออะไรอ่ะและนี่คืออ๋องคนสงขลาที่เรียนคณะเดียวกันกับเธอชื่อทำเองเธอคนจังหวัดอะไรอ่ะคนตรังจ้ะนี่เราคนใต้เหมือนกันเลยเราคนสงขลานะถามเองนี่ชื่อจีนใช่ไหมใช่เราก็มีชื่อจีนเหมือนกันอ๋อเหรอนี่ชื่อจีนเรานะกงเราตั้งให้และนี่คือการได้รู้จักกันของเขาและเธอแบบที่เธอก็ไม่ได้อยากรู้จักเท่าไรส่วนเขาคงไม่ต้องบอกนะว่าเขาอ่ะชอบเธอเข้าทันทีเฮ้ยเธอมีเชื้อจีนปะคนแคนาดามั้งเฮ้ยกินอะไรกันเดี๋ยวยังไม่ไหวไหวมาแม่รวมมิตรด้วยความที่อยากคุยกับเธออันดับแรกต้องมีเบอร์ซะก่อนเอาเบอร์จากใครดีวะและเขานึกขึ้นได้ว่าบอมคือเพื่อนมัธยมกับเองแต่การละสวัสดีค่ะเองเหรอเราอ๋องนะว่าไงอ๋องเองอยู่ไหนอะพอดีเราจะขอยืมทีสหน่อยเราอยู่ใต้ตึกคณะเดี๋ยวเราไปหานะเอ็งอะขอบคุณครับเอาวะอย่างน้อยก็ได้ใกล้เธอขึ้นมาก้าวหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็โทรหาเธอทุกวันแต่เธอก็ไม่ได้รับสายทุกวันโอ้เยอะไปไหมไม่ว่าเธอจะไปไหนเขาก็ตามไปแต่เพราะเธอไม่ได้สนใจเขาเลยทำให้เขาได้แค่ตื้อเธอไปเรื่อยเฮ้ยคอมเป็นไรอ่ะขอยืมคอมหน่อยได้ป่ะพอดีเราต้องเอาคอมกลับไปพรีเซนต์งานที่บ้านน่ะแกฉันต้องจองลูกโป่งให้อาม่าก่อนน่ะมาพังอะไรตอนนี้เนี่ยเอาคอมลองไปใช้ก่อนก็ได้นะไม่ต้องคืนก็ได้นี่ขอบคุณนะป่ามากแต่ถึงแม้เขาจะชอบเธอแค่ไหนเขาก็ได้แค่ตื้อเธอก็ไม่ได้ชอบเขาอยู่ดีเอ้าเฮ้ยคอมหายไปไหนอะทั้งคู่แยกย้ายไปเรียนต่อที่อังกฤษจนกระทั่งกลับมาไทยดูดีไหมนะดูหน่อยก็ได้ไม่ต้องหนีนะเนื้อคู่คือคนที่ตามตื้ออยู่หนียังไงก็เจออยู่ดีจะบ้าเปล่ามัวมากที่ตื้ออยู่คงไม่ใช่หรอกแต่ว่ารูปครอบครัวเราอยู่ไหนนะเอาคอมลองไปใช้ก่อนก็ได้นะไม่ต้องคืนก็ได้อยู่ในคอมอ๋องนี่ฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลค่ะพี่อ๋องโอนะคะอ๋อโอ้เหรอครับคือพอดีเอ็งให้มาขอรูปครอบครัวค่ะในคอมไม่แน่ใจว่ายังอยู่ไหมนะคะอ๋อเดี๋ยวดูก่อนนะครับค
ขอบคุณนะเธอไม่คิดว่าจะเก็บไว้ให้เราคิดว่ามันน่าจะสำคัญเลยเก็บเอาไว้ให้อ่ะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเขาก็ยังชอบเธอไม่เปลี่ยนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนคือใจของเธอการกลับมาเจอกันอีกครั้งทำให้เธอรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกกำแพงหัวใจที่เคยปิดกั้นก็พังทลายไปนี่ทำมีอะไรใช้ให้ดูนะนี่เฮ้ยนี่มันบัตรสะสมแต้มชานมที่เธอชอบซื้อเรากินบ่อยๆนี่เธอเก็บไว้อีกเหรออืมมีใบนี้ด้วยนะนี่อะไรอีกอะอ๋อเป็นลิสต์สถานที่ที่เราลิสต์เอาไว้แก้บนเราเก็บเอาไว้เผื่อเราลืมไปแก้บนน่ะแล้วเธอบนอะไรไว้อ่ะอ๋อแล้วก็บนเอาไว้ว่าขอให้ได้เจอกันอีกและถ้าได้เจอกันอีกนะเราก็ขอใช้โอกาสเนี้ยดูแลเธอให้ดีที่สุดความรักก็เหมือนข้อสอบเราไม่ควรเลือกข้อที่ชอบแต่ควรเลือกข้อที่ใช่ที่จะเป็นตัวเลือกเดียวของคำตอบสุดท้ายของหัวใจ